อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาวๆวง New Jeans กันนะครับหลังจากที่มีการปล่อยตัวเพลงเดบิวต์มา2เพลงนะครับพร้อมกับ MV ที่ทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Attention นะครับเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆและก็อีกเพลงที่ปล่อยตามมานะครับนั่นก็คือ Hype Boyที่ได้รับคำชื่นชมมากเลยกับความปังของเนื้อเพลงแล้วก็ MV นะครับที่มีการเล่นเรื่องราวของ LGBTQ+ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทำเอาแฟนๆทั้งชาวไทยแฟนๆอินเตอร์รวมไปถึงแฟนๆเกาหลีเนี่ยชื่นชมกันหนักมากๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของสมาชิกหรือว่าประวัติต่างๆเนี่ยทางค่ายยังไม่ได้มีการปล่อยอะไรออกมาให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้ติดตามกันแบบจริงๆจังๆนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็กำลังตามหากันอยู่เลยว่าใครเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันบ้างชื่ออะไรกันบ้างในตอนที่ปล่อย MV Hype Boy มานั้นเนี่ยก็มีการแนะนำสมาชิกคร่าวๆนะครับว่าใครเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสาวๆกันนะครับว่าในวง New Jeans เนี่ยมีใครกันบ้างและสาวๆทั้ง5คนนั้นชื่ออะไรนะครับเป็นใครมาจากไหนแบบคร่าวๆให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันแบบเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะมีการปล่อย MV ตัวใหม่ออกมาในวันที่25นี้นะครับสำหรับสมาชิกคนแรกนะครับของวงนั่นก็คือมินจีนะครับมินจีเป็นคนเกาหลีชื่อเต็มๆว่าคิมมินจีเกิดในปี2004นะครับสัญชาติเกาหลีใต้แล้วก็มินจีเนี่ยยังเคยปรากฏตัวใน MV นะครับของรุ่นพี่ BTS นะครับในเพลง Permission to Dance ด้วยสมาชิกคนต่อไปนะครับนั่นก็คือแฮรินนั่นเองแฮรินก็เป็นคนเกาหลีเหมือนกันสัญชาติเกาหลีนะครับชื่อเต็มๆเนี่ยจากที่หามานะครับแฮรินมีชื่อเต็มๆว่าคังแฮรินเกิดในปี2006นะครับและสำหรับคังแฮรินนั้นก็มีเพื่อนๆสมัยมัธยมนะได้มีการนำรูปแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมาเผยแพร่ลงสู่โลกโซเชียลมีเดียด้วยว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆสำหรับสมาชิกคนต่อไปของวง New Jeans นะครับนั่นก็คือสาวเกาหลีอีกหนึ่งคนนะครับเยอินนั่นเองสำหรับเยอินนะครับชื่อเต็มๆก็คืออีเยอินเกิดในปี2008นะครับน้องเยอินคนนี้เนี่ยแฟนๆบอกว่าน้องเป็นอาร์มี่ด้วยนะครับเป็นแฟนคลับตัวยงเลยของ BTS แล้วก็ยังเป็นแฟนคลับของวงน้องชายจาก BTS ด้วยนั่นก็คือ T-BY-T นะครับไม่ได้ว่าเป็นติ่งหรือว่าเป็นแฟนคลับตัวยงเลยของทาง Big Hit Music นะครับมากันต่อที่สมาชิกคนต่อไปนะครับเป็นสาวลูกครึ่งนั่นก็คือดาเนียลนั่นเองนะครับดาเนียลนั้นเธอเป็นสาวลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียนะครับเกิดในปี2005มีชื่อเต็มๆว่าดาเนียลมาร์ชนะครับจากเรื่องราวของดาเนียลนะครับมีแฟนๆเนี่ยบอกว่าชื่อจริงๆของดาเนียลคือโมจีเฮนะครับซึ่งนามสกุลโมนั้นเนี่ยเป็นนามสกุลที่หาได้ยากมากๆเลยในเกาหลีมีคนใช้เนี่ยไม่เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นนามสกุลที่คนใช้มากๆอย่างนามสกุลคิมนะครับที่มีดาราศิลปินมากมายในนามสกุลนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายนามสกุลเลยที่คุ้นหูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนามสกุลพักนามสกุลเชวที่ชาวเกาหลีเนี่ยมักจะมีนามสกุลเหล่านี้เนี่ยซ้ำกันมากๆเลยแต่ว่านามสกุลโมนั้นแฟนบอกว่าหาได้ยากมากๆที่เกาหลีและดาเนียลนะครับก็ใช้นามสกุลนี้ด้วยและสำหรับสมาชิกคนสุดท้ายของ New Jeans นะครับนั่นก็คือฮานีนั่นเองซึ่งฮานีนะครับก็เป็นสาวเวียดนามการเดบิวต์ของฮานีในวง New Jeans นี้นะครับก็ทำหลายๆคนเนี่ยตกใจแล้วก็ทึ่งกันมากๆเลยที่มีสาวเวียดนามอีกคนหนึ่งแล้วนะครับที่เดบิวต์ในวงการ K-POP แฟนๆหลายๆคนเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยแล้วก็ต่างบอกว่าเวียดนามนั้นจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่วงการ K-POP นั้นเนี่ยกำลังให้ความสนใจและสมาชิกจากเวียดนามเนี่ยก็สวยมากๆด้วยนะครับแถมที่สำคัญฮานีเนี่ยเธอยังมีหน้าตาที่เป็นไทป์เกาหลีมากๆแม่เกาเนี่ยชื่นชอบแล้วก็อวยฮานีตั้งแต่ก่อนเดบิวต์เลยนะครับฮานีนั้นเธอเกิดในปี2004และฮานีเนี่ยเกิดแล้วก็โตที่ออสเตรเลียนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดและโตที่ออสเตรเลียแต่เธอนั้นเนี่ยก็มีเชื้อชาติของเวียดนามเนี่ย 100% เลยและแฟนๆเนี่ยก็คาดกันว่าฮานีนั้นเธอจะเป็นสาวที่สามารถพูดได้ถึง3ภาษาเลยนั่นก็คือภาษาเวียดนามภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแถมที่สำคัญเนี่ยหน้าตาของฮานีนั้นยังตรงไทป์แม่เกามากๆตั้งแต่มีการเปิดตัวมานะแม่เกาอวยแล้วอวยอีกนะครับบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าเธอนั้นดูไม่เหมือนสาวเวียดนามเลยเธอสวยเหมือนสาวเกาหลีมากๆและก็หลงรักฮานีตั้งแต่แรกเห็นเลยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5สาว5สมาชิกจากวง New Jeans ที่ในตอนนี้ได้มีการเปิดตัวมาแล้วนะครับกับ MV เพลงไตเติลหลักของอัลบั้มเดบิวต์นั่นก็คือ Attention แล้วก็ Hype Boy นะครับในวันที่25นี้ก็จะมีการปล่อย MV อีก1เพลงออกมาแล้วก็ตามด้วยเพลงสุดท้ายนะครับ MV เพลงไตเติลนั่นก็คือเพลง Cookie นั่นเองยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ New Jeans กันด้วยนะครับซึ่ง New Jeans เนี่ยก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย Adore นะครับที่เป็นค่ายที่อยู่ในภายใต้การดูแลของ Hype นั่นเองส
ซึ่งอดอร์แล้วก็นิวจีนนะครับก็ได้รับการดูแลจากมินฮีจีนะครับซึ่งคุณมินฮีจีเนี่ยก็เป็น Creative Director คนเก่งมากความสามารถจาก SM Entertainment ที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการควบคุมแล้วก็ดูแลวงนิวจีนอยู่นั่นเองนะครับแฟนๆเนี่ยชื่นชมงานอาร์ตของคุณฮีจินมากๆเลยเพราะว่ามีความสวยแล้วก็แปลกแถมที่สำคัญเนี่ยยังสร้างสรรค์มากๆด้วยและหลายคนเนี่ยที่ติดตามนิวจีนมานะครับก็น่าจะเห็นแล้วว่างานอาร์ตของวงนั้นเนี่ยปังขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นกราฟิกต่างๆ CG ต่างๆการวางคอนเซปต์แล้วก็วางการตลาดเนี่ยเจ๋งมากๆเลยที่สำคัญนะครับงานอาร์ตของนิวจีนเนี่ยหลายๆคนชื่นชมมากๆยังไงก็ต้องมารอติดตามเป็นกำลังใจให้กับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากอดอร์นะครับนั่นก็คือนิวจีนที่ในตอนนี้เนี่ยเปิดตัวมาดีมากๆแม่เกาเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมกันมากเลยนะครับติดกระทู้ฮอตแทบตลอดทุกครั้งเลยที่มีการปล่อยคอนเทนต์ออกมาถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของสาวๆ New Jeans เราจะนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้อมก. K-POP เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและถ้าหากเราให้ข้อมูลอะไรตรงไหนผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าข้อมูลของสาวๆนั้นค่อนข้างหายากมากๆเลยนะครับในตอนนี้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง